สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ JC Store ค่ะรายการที่อยู่สินค้าในคลังของ JMC นับหมื่นรายการมาแนะนำกับพนักงานส้มนะคะคุณผู้ชมคะหลายครั้งที่ผ่านมาส้มได้มีการแนะนำเมนูจากวายโซย่ารสมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเมนูเหมือนกันที่มาจากวายโซย่าน่ารับประทานมากๆเอาเป็นว่านะคะพูดถึงวายโซย่าไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องแบบทำอาหารเป็นก็ได้หรือแบบไม่ชอบทำอาหารก็ได้นะเพียงแค่มีเมนูต่างๆจากวายโซย่าเพียงแค่นี้เนี่ยก็ทำให้เวลาเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องหาอาหารหรือไม่ต้องหาพวกร้านต่างๆให้มันเหนื่อยคุณผู้ชมคะหรือบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพียงแค่มีเมนูจากวายโซย่าและวันนี้อีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำนั่นคือผัดเปรี้ยวหวานเผ็ดและก็เต้าหู้100กรัมพูดถึงผัดเปรี้ยวหวานนี่นะคะก็คือรู้สึกแบบโอ้ยน่าทานแล้วว่าคือผัดเปรี้ยวหวานนะคะคุณผู้ชมทานก็มีความเปรี้ยวความละมุนละม่อมความกลมกล่อมอยู่แล้วเนาะผัดกับเผ็ดรวมและเต้าหู้ด้วยรับรองว่าสารอาหารและโภชนาการครบถ้วนจริงๆค่ะแต่เราบอกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะด้วยวายโซย่าเนี่ยเขามีการคิดค้นนะคะกรรมวิธีในการผลิตที่อาจจะไม่เหมือนใครแต่สะอาดปลอดภัย 100% ด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่าวายโซย่าเนี่ยเขาจะทำนะคะเมนูต่างๆทั้งสดและใหม่และสะอาดนะคะด้วยส่วนผสมนะแล้วก็การผลิตเนี่ยแบบรีสอร์ทพาวก็คือแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีในการผลิตที่ปลอดเชื้อ 100% นะคะแล้วด้วยกระบวนการในการฆ่าเชื้อแบบพิเศษนะในหม้อรีสอร์ทเนี่ยที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสทำให้มั่นใจว่าการผลิตที่มีความพิถีพิถันแบบนี้คุณผู้ชมขาและต้องบอกว่าเมนูอาหารของเขาแต่ละเมนูนะมีความหลากหลายสะอาดรสชาติอร่อยมากและดีต่อสุขภาพด้วยคือบางคนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างต้องเองเป็นคนหนึ่งไม่ชอบทำอาหารไม่ชอบความยุ่งยากแต่อยากจะได้ความอร่อยของอาหารต่างๆซึ่งต้องก็พยายามหาเหมือนแบบทดแทนมื้ออาหารหรือบางทีทานอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นขนมปังเนาะมันก็ได้สารอาหารไม่ครบถ้วนหรือบางทีเราทานแค่แบบธัญพืชต่างๆแล้วมันก็จะได้อย่างอื่นยังไม่ครบถ้วนเหมือนกันเราก็ต้องกินหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าวายโซย่าเนี่ยเขาทำให้เมนูหนึ่งมีความพิเศษและก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้เพียงแค่คุณผู้ชมนี่คือวิธีในการทำคือว่าเอาไปต้มกับน้ำนะคะอันนี้ต้มก่อนวิธีการต้มกับน้ำให้เดือดค่ะประมาณ2นาทีหรือว่าถ้าสะดวกในการนึ่งก็นึ่งประมาณ 5-7 นาทีเพียงแค่นี้ก็สามารถรับประทานเมนูอร่อยๆจากวายโซย่าได้แล้วค่ะนี่เป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานเผ็ดรวมและเต้าหู้100กรัมถ้าสนใจตอนนี้บอกราคาก่อนนะคะสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของ Joy and Koi ค่ะ55บาทเท่านั้นกับเมนูนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Joy and Koi อยู่แล้วนะคะเรามีความพิเศษมาฝากกันก็คือราคาอาจจะเท่าเดิมเนาะคือ55บาทเท่ากับบุคคลทั่วไปแต่ว่าคุณจะได้ทีวีใบสะสมเพิ่ม3คะแนนฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนๆนะคะในรายการ JC Store หรือว่าคุณเป็นนักธุรกิจของ Joy and Koi Corporation ค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสดๆแบบนี้ผ่านทางหน้าจอผ่านทางแอปพลิเคชัน JC Ecommerce นะคะหรือว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปดูรูปแบบเต็มๆของวายโซย่าแล้วก็เมนูต่างๆแบบนี้ค่ะตรงไปได้ที่ JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจำหน่ายแน่นอนนะคะอยากจะแนะนำถ้าไม่ชอบรับประทานอาหารแต่ว่าอยากจะกินอาหารที่มีความหลากหลายกับเมนูที่อร่อยสดใหม่และมีกรรมวิธีในการผลิตที่พิถีพิถันแบบนี้นะต้องคิดถึงวายโซย่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่กับรายการ JC Store และพนักงานส้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ